มายกแผงเจนนี่แบล็คพิงค์พาปลุกกระแสยาดมฟีเวอร์กลายเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าซุปตาเกาหลีไปแล้วหลังจากที่เจนนี่แบล็คพิงค์ได้โพสต์ภาพแผงยาดมโป้ยเซียนซึ่งเธอซื้อมาแบบยกแผงเตรียมนำกลับเกาหลีโดยล่าสุดเจนนี่แบล็คพิงค์ได้ลงภาพความน่ารักของตัวเองเอาไว้ในหลากหลายอิริยาบถพร้อมด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษที่มีใจความขอบคุณบลิงค์ไทยที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดยังเอาใจสาวกบลิงค์ด้วยการพิมพ์ภาษาไทยว่าฉันรักเธออีกด้วยซึ่งทำเอาชาวบลิงค์ก็คือชื่อเรียกแฟนคลับหรือบุคคลที่ชอบแบล็คพิงค์โฟกัสไปที่ยาดมยี่ห้อดังยาดมตราโป้ยเซียนยกแผงแบบครบทุกสีเลยทีเดียวเรียกว่ายาดมนั้นเป็นของแรร์ไอเทมอย่างหนึ่งที่ซุปตาเกาหลีมาเยือนเมืองไทยเป็นต้องซื้อกลับบ้านไปทุกครั้งภายหลังเจนนี่แบล็คพิงค์บอกเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลก็แน่นอนว่าเกิดปรากฏการณ์ยาดมฟีเวอร์ทันทีซึ่งก่อนหน้าหนึ่งในสมาชิกในวงแบล็คพิงค์อย่างลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ก็ได้สร้างกระแสซอฟต์พาวเวอร์ด้วยภาพยาดมในมือทำให้เวลานั้นยาดมสมุนไพรไทยยี่ห้อดังยาดมผสมสมุนไพรตราหงไทยสูตร2ขาดตลาดทันทีโดยยาดมตราโป้ยเซียนกับวลีเด็ดที่คุ้นหูยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้และครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า87ปีแล้ว